สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live ซึ่งในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาล World Medical จากประเด็นหัวข้อในวันนี้นะคะเรากำลังจะมาพูดถึงอีกหนึ่งทางเลือกการรักษาที่ช่วยบรรเทาโรคต่างๆด้วยเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายแคปซูลโดยใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ถึง 100% และวันนี้ค่ะแพทย์หญิงตรีทิพย์เกิดสินชัยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสัญญาศาสตร์และได้ผ่านการอบรมทางเวชศาสตร์ใต้น้ำและคุณพัชสอนสตะสังวัชสรกุลเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไฮเปอร์เบอริกจะมาอธิบายการบำบัดด้วยไฮเปอร์บอริกออกซิเจนเทอราปีดีอย่างไรและช่วยบำบัดฟื้นฟูรักษาโรคอะไรได้บ้างสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะไฮเปอร์บอริกออกซิเจนเทอราปีคืออะไรคะก็ไฮเปอร์บอริกออกซิเจนเทอราปีนะคะก็คือการบำบัดด้วยออกซิเจนเนี่ย 100% เลยคือปกติอากาศทั่วไปที่เราหายใจเนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยออกซิเจนเพียงแค่ 20% ค่ะแต่ว่าไอการที่บำบัดด้วยไฮเปอร์บอริกเนี่ยก็คือ 100% เลยออกซิเจนนอกจากได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน 100% แล้วเนี่ยก็คือต้องบำบัดภายใต้แรงกดอากาศที่มันมากกว่าระดับน้ำทะเลหรือพูดง่ายๆเลยค่ะถ้าพูดอย่างอาจจะงงแต่ถ้าง่ายๆเลยก็คือการเหมือนการอัดออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งการที่เราอัดออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยทำให้ออกซิเจนในระดับเลือดของเราเนี่ยมากกว่าระดับปกติเนี่ยมากถึงประมาณ10เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนตัวเนี้ยค่ะก็จะทำให้มีผลในการบำบัดโรคได้หลายๆโรคเลยค่ะค่ะทีนี้สำหรับโรคอะไรที่บำบัดได้ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์บ้างคะจริงๆแล้ว FDA ค่ะได้ approveโรคต่างๆมากมายเลยค่ะแต่ว่าโรคที่เราเจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือ1ก็คือแผลเรื้อรังที่เกิดจากหลอดเลือดไม่ดีค่ะเช่นแผลที่เท้าหรือว่าแผลเบาหวานนะคะหรือว่า2ก็คืออาจจะเป็นโรคที่เกิดจากการดำน้ำเช่นโรคน้ำหนีบค่ะหรือว่าแผลที่เกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ขนาดใหญ่ๆค่ะหรือว่ามีการติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่อค่ะที่รุนแรงค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการที่ได้รับสารพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะก็สามารถช่วยบำบัดได้ค่ะค่ะทีนี้สำหรับนอกจากประโยชน์ด้านการบำบัดของไฮเปอร์บอริกออกซิเจนเทอราปีแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอีกคะก็นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วนะคะที่ FDA เขา approve แล้วเนี่ยก็มีการใช้ได้อีกหลายๆกรณีด้วยกันนะคะก็อย่างเช่นช่วยในเรื่องการลดบวมหลังจากที่การผ่าตัดศัลยกรรมความงามค่ะก็จะช่วยทำให้แผลเนี่ยยุบบวมได้เร็วขึ้นค่ะหรือว่าแม้กระทั่งช่วยเรื่องผิวพรรณค่ะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นเพราะว่าตัวออกซิเจนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะทำให้ผิวพรรณเนี่ยดูมีสุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วก็ค่ะคร่าวๆก็คือประมาณนี้ค่ะก็คือสรุปก็คือมีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาโรคด้วยรวมไปถึงภาวะต่างๆได้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะส่วนในปัจจุบันค่ะเรื่องในด้านของเรื่องโควิด-19 ค่ะก็มีงานวิจัยบางงานนะคะที่เขาก็พิสูจน์ได้ว่าสามารถช่วยเรื่องอาการอ่อนเพลียหรืออ่อนล้าได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากโควิด-19 เนี่ยยังเป็นโรคที่ยังใหม่อยู่ค่ะงานวิจัยอาจจะยังไม่ได้หลากหลายมากนักค่ะค่ะทีนี้สำหรับการรักษาด้วยการรักษาแบบปกติร่วมกับการบำบัดด้วยออกซิเจนอันนี้สามารถทำได้หรือไม่คะการบำบัดด้วยออกซิเจนเนี่ยชื่อมันตรงตัวเลยค่ะมันคือการบำบัดเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าการบำบัดเนี่ยเหมือนเป็นการรักษาเสริมที่ไม่ใช่เป็นการรักษาหลักนั่นแปลว่าโรคทุกโรคค่ะที่เป็นเนี่ยเราต้องได้รับการรักษาหลักของมันก่อนค่ะแล้วก็ตัวออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่เป็นออปชันเสริมเข้าไปแต่ว่าบางโรคเนี่ยค่ะสามารถรักษาควบคู่กันไปได้ค่ะทีนี้ถามเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายอันนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างไรบ้างคะก็การที่ออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าปกติทั่วไปประมาณ10เท่าไอตัวออกซิเจนเนี่ยมันก็จะมีผลช่วย1ก็คือช่วยกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ค่ะหรือว่าทำให้หลอดเลือดเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันหดตัวลงเพราะฉะนั้นจะมีผลทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันยุบบวมได้ด้วยค่ะแล้วก็กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวค่ะแล้วก็เป็นตัวออกซิเจนเนี่ยจะเป็นตัวยับยั้งการทำงานของแบคทีเรียทำให้มีการลดการติดเชื้อได้ด้วยค่ะค่ะที่ทางคุณพัชสอนบ้างเนาะการทำไฮเปอร์บอริกออกซิเจนเทอราปีค่ะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเท่าไหร่และบ่อยแค่ไหนคะอยู่ที่ด้วยประมาณ60ถึง90นาทีค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแล้วแต่ว่าคุณหมอและก็คนไข้เมื่อตรวจร่างกายมาแล้วคุณหมอจะออเดอร์ที่ประมาณเท่าไหร่หรือ60หรือ90นาทีค่ะแล้วก็ความถี่ในการทำแต่ละครั้งก็จะขึ้นอยู่กับตัวโรคด้วยค่ะว่าคนไข้ที่มาเนี่ยเราจะรักษาเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรอะค่ะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวคุณหมอก็จะเป็นคนที่จะประเมินและพิจารณาให้เลยค่ะว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่
อันนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยไหมคะใช่ด้วยค่ะค่ะแล้วก่อนเข้ารับการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูงผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการประเมินจากแพทย์หรือไม่คะใช่ค่ะผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ด้วยค่ะขั้นแรกก็คือจะต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดค่ะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือต้องมีการตรวจหูค่ะเพื่อดูว่าเยื่อแก้วหูชั้นในของแต่ละท่านที่จะก่อนที่จะเข้าเนี่ยค่ะมีการอักเสบหรือมีการบวมแดงหรือเปล่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านค่ะทีนี้คำถามสำหรับคุณหมอเนาะมีข้อแนะนำสำหรับคนที่กลัวที่แคบและอยากจะทำไฮเปอร์บริกออกซิเจนเทอราปีไหมคะก็จริงๆไอตัวเครื่องค่ะเครื่องที่เครื่องไฮเปอร์บริกอะค่ะมันจะมี2แบบแบบแรกจะเป็นโมโนแชมเบอร์ค่ะก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแคปซูลที่1แคปซูลเนี่ยเราเข้าไปคนเดียวค่ะอันเนี้ยจะแคบค่อนข้างแคบเลยค่ะแต่ว่าตัวแคปซูลน่ะจะโปร่งใสนะคะแต่บางคนที่กลัวที่แคบค่ะอาจจะมีความลำบากในการที่จะเข้าค่ะหมอก็แนะนำว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นมัลติแชมเบอร์แทนค่ะก็คือก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องใหญ่ๆค่ะแล้วก็นั่งกันหลายๆคนอันเนี้ยก็จะกว้างกว่าค่ะก็จะลดการกลัวที่แคบได้ค่ะค่ะที่อยากให้คุณพระสอนช่วยแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำไฮเปอร์บริกออกซิเจนเทอราปีนิดนึงค่ะได้ค่ะก็ขั้นแรกเลยนะคะก็คือต้องมีการตรวจร่างกายก่อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างที่สองก็คือถ้าในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเราจะต้องมีการเจาะน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้วก่อนค่ะก่อนเข้าทุกครั้งซึ่งถ้าเกิดในกรณีนี้เราจะให้ค่าระดับน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยเกิน120มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนโดยพื้นฐานแล้วการเตรียมตัวก็คือ1เราจะไม่ใส่แป้งไม่ใส่โลชั่นก็คือเราจะไม่ใส่สารเคมีต่างๆเลยเข้ามาในร่างกายค่ะพอมาถึงปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนเป็นชุดของทางโรงพยาบาลมีการวัดสัญญาณชีพก่อนที่จะเข้าค่ะและหลังจากนั้นก็เตรียมตัวตามกระบวนการและสามารถเข้าได้เลยค่ะค่ะแล้วไฮเปอร์บริกออกซิเจนเทอราปีเนี่ยมีขั้นตอนการบำบัดรักษาอย่างไรบ้างคะขั้นตอนการรักษาก็คือพอเราเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำคนไข้เข้าไปในตู้ไฮเปอร์บริกแชมเบอร์ซึ่งของเราเป็นแบบโมโนเพสก็คือเป็นเครื่องเดี่ยวนะคะแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ในนั้นตามออเดอร์ของคุณหมอที่กำหนดและความดันที่คุณหมอกำหนดมาให้ค่ะค่ะแล้วหลังเข้ารับการรักษาอันนี้มีข้อห้ามไหมคะข้อห้ามเหรอคะถ้าโดยหลักๆทั่วไปไม่ได้มีข้อห้ามอะไรมากเป็นพิเศษนะคะค่ะโอเคแล้วมีข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยบางรายไหมคะมีค่ะอย่างเช่นคนไข้ที่เกี่ยวกับโรคปอดค่ะโรค COPD โรคนิวโมทอรัคค่ะโดยประมาณนี้แล้วก็ในคนไข้ที่อาจจะอันนี้แค่ไม่ได้ห้ามแต่ว่าเป็นข้อควรระวังค่ะอย่างเช่นคนไข้ที่ในช่วงนั้นอาจจะมีไข้หรือมีการคัดจมูกมากๆค่ะเพราะว่าพอเข้าไปแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะปรับความดันในหูของแต่ละคนได้ค่ะก็คืออย่างไรก็ตามก็สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจทำนะคะถูกต้องค่ะค่ะแล้วหากภายหลังการรักษาแล้วมีอาการปวดหรือบาดเจ็บในเยื่อแก้วหูอันนี้มีวิธีปรับความดันในช่องหูชั้นกลางอย่างไรบ้างคะก็การบาดเจ็บต่อเยื่อแก้วหูเนี่ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่การที่เราได้รับแรงดันที่มากขึ้นกว่าปกตินะคะทีนี้ถ้าเกิดแค่ระดับแค่หูอื้อค่ะมันก็จะมีคือการบาดเจ็บต่อเยื่อแก้วหูเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับค่ะถ้าเกิดสมมติว่าแค่หูอื้ออย่างมากก็อาจจะทำมอสวาหรือพูดง่ายๆก็คือการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่ากลืนน้ำลายค่ะหรือว่าถ้าใครพอจะทำมอสวาเป็นก็คือเป็นการปิดจมูกแล้วก็เป่าลมออกหูค่ะก็จะช่วยแก้ได้แต่ถ้าเกิดระดับมากกว่านั้นเช่นการได้ยินที่มันลดลงค่ะก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกเพื่อรักษาต่อไปค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นคำถามสำหรับทางบ้านนะคะฝากถามกันเข้ามานะคะข้อแรกเลยบวมโซเดียมอันนี้เครื่องนี้ช่วยไหมคะคุณหมอโดยทั่วไปค่ะการบวมด้วยเกลือหรือว่าบวมด้วยโซเดียมค่ะวิธีนี้การเข้าไฮเปอร์บาริกอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลักการของตัวออกซิเจนเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยค่ะมันหดตัวลงแต่ว่าเวลาที่เราบวมโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้เกี่ยวกับหลอดเลือดหดหรือว่าหลอดเลือดขยายเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นมะเร็งเต้านมไฮเปอร์บาริกออกซิเจนช่วยได้ไหมคะ
การที่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะการรักษาหลักของมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดให้ยามุ่งเป้าให้ยาต้านฮอร์โมนหรือว่าการฉายแสงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รักษาด้วยไฮเปอร์บาริกค่ะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจะช่วยเรื่องมะเร็งเต้านมค่ะคำถามต่อไปนะคะหลังศัลยกรรมมีอาการบวมช้ำเยอะถ้าอยากบำบัดด้วยออกซิเจนจะช่วยได้ไหมคะแล้วต้องทำกี่ครั้งคะก็เหมือนที่หมอกล่าวไปนะคะก็คือออกซิเจนการเข้าไฮเปอร์บาริกเนี่ยค่ะก็จะช่วยเรื่องลดบวมหลังจากการผ่าตัดค่ะอันเนี้ยช่วยได้แน่นอนค่ะช่วยให้ลดบวมเนี่ยมันเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนระยะเวลากี่ครั้งเนี่ยอาจจะต้องประเมินเป็นรอบๆไปแต่ว่าขั้นต่ำหมอแนะนำว่าประมาณ5ครั้งค่ะก็จะช่วยได้ค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นโรคไตสามารถทำได้ไหมคะโรคไตถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแค่โรคไตอย่างเดียวค่ะสัญญาณชีพอย่างอื่นดีหรือว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ารุนแรงที่เกิดจากโรคไตนะคะก็สามารถเข้าได้ค่ะค่ะแล้วมีอาการปวดศีรษะบ่อยๆอันนี้เครื่องนี้ช่วยได้ไหมคะในกรณีถ้าเกิดปวดศีรษะบ่อยๆอย่างเช่นไมเกรนค่ะเครื่องนี้สามารถช่วยได้ค่ะแล้วปวดหัวเรื้อรังอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่กับระบุคคลด้วยนะคะว่าเราจะตอบสนองต่อออกซิเจนได้มากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะแล้วสำหรับเด็กที่สมาธิสั้นหรือเป็นออทิสติกอันนี้สามารถเข้าบำบัดได้ไหมคะเข้าได้ค่ะและในขณะที่เข้าถ้าเกิดน้องยังอายุน้อยอยู่สามารถเข้าพร้อมกับผู้ดูแลหรือเข้าพร้อมกับคุณแม่ได้เลยค่ะแล้วถ้าเป็นโรคหูดับอันนี้ช่วยได้ด้วยไหมคะช่วยได้ค่ะโรคนี้มีการเขาเรียกว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาด้วยไฮเปอร์บาริกออกซิเจนได้เลยค่ะค่ะพอดีมีผู้ชมจากทางบ้านสอบถามว่าความรู้สึกตอนที่เข้าไปในเครื่องไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะคะอันนี้เหมือนตอนขึ้นเครื่องบินไหมคะใช่ค่ะความรู้สึกจะคล้ายๆกันเลยก็คือเวลาที่มีแรงกดอากาศมากขึ้นกว่าปกติค่ะเราจะรู้สึกหูอื้อเหมือนเวลาที่ขึ้นเครื่องบินเลยค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อันนี้เครื่องนี้ช่วยได้ไหมคะในกรณีที่เป็นภูมิแพ้ถ้าในช่วงที่ไม่ได้มีน้ำมูกหรือว่าในกรณีที่เป็นโรคภูมิแพ้อาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าเฟรชมากขึ้นค่ะแต่ในกรณีถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกว่ามีน้ำมูกเยอะมากหรือช่วงนั้นรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกการเข้าไฮเปอร์บาริกก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดนึงค่ะในเรื่องของการปรับความดันค่ะแล้วถ้าหากกลัวที่แคบมากๆอันนี้แต่อยากทำคุณหมอแนะนำยังไงได้บ้างคะก็แนะนำว่าอาจจะต้องเข้ามัลติแชมเบอร์ค่ะที่ได้กล่าวไปค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วสำหรับเรื่องผิวพรรณเปล่งปลั่งอันนี้กี่ครั้งถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคะโดยทั่วไปที่ถ้าเกิดเราต้องการในแง่ผิวพรรณเปล่งปลั่งค่ะจริงๆแล้วควรจะเข้าอย่างน้อยประมาณ10ครั้งและทำอย่างต่อเนื่องค่ะขั้นต่ำนะคะ10ครั้งแต่ว่าขึ้นกับว่าแต่ละคนเนี่ยตอบสนองก็ต่างกันค่ะแต่ส่วนใหญ่10ครั้งอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อาจจะต้องเพิ่มเป็น20ถึง30ค่ะจะเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะแล้วสำหรับอาการสำหรับคนที่เคยเป็นโควิดอันนี้หลังติดโควิดตัวนี้ช่วยได้ไหมคะมันจะมีงานวิจัยค่ะที่ผลก็คือช่วยได้ในเรื่องของการอ่อนเพลียค่ะก็จะทำให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะแต่ก็ต้องเข้าอย่างต่อเนื่องเหมือนกันอย่างประมาณ10ครั้งค่ะค่ะแล้วเครื่องไฮเปอร์บาริกออกซิเจนของโรงพยาบาลเวิร์มเมดิคอลค่ะสามารถเข้าได้กี่คนคะก็ของเราจะเป็นโมโนค่ะก็เข้าได้คนเดียวค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณพัชสอนแจ้งไปค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นเด็กออทิสติกค่ะก็สามารถเข้ากับคุณแม่ได้ถ้าเกิดเด็กขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากค่ะอันนี้ทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโดยทั่วไปไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนค่ะว่าอายุเท่าไหร่ค่ะก็สามารถทำได้ตั้งแต่ทราบเลยค่ะว่าเป็นออทิสติกค่ะค่ะแล้วหลังทำศัลยกรรมกี่วันถึงจะสามารถเข้าได้คะโดยทั่วไปถ้าเกิดสมมติว่าหลังผ่าตัดแล้วไม่ได้มีภาวะอะไรที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นสัญญาณชีพคงที่หรือว่าไม่ได้อยู่ใน ICU ก็สามารถเข้าได้เลยค่ะค่ะอันนี้มีข้อจำกัดในจำนวนครั้งไหมคะในการทำค่ะ
ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งค่ะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดทำในแง่ของการลดบวมหลังผ่าตัดอะค่ะหรือว่าการที่เรามีการโยกเนื้อเยื่อเช่นเอาจากเนื้อเยื่อจากอีกที่นึงไปแปะอีกที่นึงแล้วมันเกิดการที่เนื้อเยื่อเนี่ยมันเกิดเนื้อตายหรือว่าขาดเลือดขึ้นมาค่ะเหล่านั้นก็จะส่วนใหญ่เข้าไม่เกิน40ครั้งอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้จำกัดครั้งจากชัดเจนค่ะค่ะต่อไปนะคะเรื่องของอาการชักอันนี้สามารถช่วยได้ไหมคะคุณหมอเป็นทางคุณพัชสอนก็ได้ค่ะถ้าเป็นเรื่องชักนี่ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดได้ออกซิเจนที่มากเกินไปในส่วนนี้มันก็สามารถส่งเสริมเรื่องของการให้เกิดอาการชักได้มากขึ้นค่ะค่ะแล้วตอนที่เข้าไปอยู่ในเครื่องอะค่ะอันนี้ต้องนั่งหรือว่านอนคะถ้าเป็นเครื่องของทางโรงพยาบาลค่ะจะเป็นเครื่องแบบนอนค่ะซึ่งสามารถปรับให้เอนขึ้นมาได้ประมาณ45องศาค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสำหรับการรับชมในวันนี้และต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงตรีทิพย์และคุณพัชสอนที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและตอบข้อสงสัยจากทางบ้านด้วยนะคะและท่านใดที่สนใจความรู้ดีๆแบบวันนี้กดติดตาม Facebook โรงพยาบาล World Medical เพื่อรับข่าวสารไลฟ์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ